วันนี้ตรงกับวันที่13มิถุนายนเดือน7เข้าวสันตะฤดูฝนเป็นเช้าแห่งบุญกุศลของคนใจบุญเกิดมาเพื่อสร้างบารมีบารมีเป็นกำลังอยู่ภายในจิตภายในจิตไม่ได้ติดอยู่กับแขนขานหัวใจสมองพวกหัวใจพวกสมองตับปอดไส้เหล่านี้นี่เป็นชื่ออวัยวะไม่รู้จักในการใส่บาตรทำบุญฟังธรรมหรอกตัดแขนไปวางไว้หน้าธรรมาสน์ก็ฟังไม่รู้เรื่องควักหัวใจมาใส่พานวางบนตู้พระไตรปิฎกก็อ่านก็รู้เองไม่ได้มันเป็นอวัยวะตับปอดทั้งหลายนี่มันทำหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์มันไม่รู้จักพุทธศาสตร์แล้วไม่รู้จักบุญบาปดีชั่วแล้วมันทำหน้าที่ฟอกเลือดผลิตฮอร์โมนต่างๆทั้งหลายเพื่อให้อวัยวะอื่นๆตั้งอยู่ได้ห่อหุ้มไว้ด้วยหนังในภายนอกถ้าไม่มีหนังปิดภายนอกนี่แมลงต่างๆทั้งหลายสัตว์อื่นๆได้กินข้าวเลือดข้าวเนื้อก็จะมารบกวนก็เลยมีตะโจคือหนังนี่หุ้มไว้ไม่ให้มีกลิ่นมีสีของเลือดไหลออกมาข้างนอกนั้นอวัยวะเหล่านี้นี่ไม่มีบาปบุญคุณโทษไอ้ตัวที่มีจริงๆนั่นคุณจิตจิตธาตุรู้บาปรู้บุญรู้อะไรควรไม่ควรจิตที่อบรมไว้ดีแล้วจะนำไปสู่ภพภูมิที่ดีเหมือนกับที่อบรมมาแหละอบรมให้เป็นเทพบุตรเทพธิดาอบรมให้นิ่งให้เฉยให้เป็นพรหมถ้าจะอบรมให้มันไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาค่ะถือศีลกระทำทานนี่แหละองค์ประกอบที่กระทำอยู่ขณะนี้แหละเป็นเหตุจะให้ได้เทพบุตรเทวดาสวรรค์แต่ถ้าไปนั่งพิจารณาสงบสงัดไม่ฟุ้งซ่านอันนั้นจะไปเป็นพรหมพรหมนี่จะไม่ชอบวุ่นวายพรหมนี่ทะเลาะกับใครไม่เป็นเพราะพรหมชื่อว่าพรหมนั้นเพราะมีพรหมวิหารพรหมวิหารนี่คือมีเมตตาไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกับใครๆไม่โต้วาทะหักวาทีนะถ้าอยากจะเป็นพรหมแล้วก็ฝึกอย่าโกรธใคร
อย่าอาฆาตพยาบาทใครอย่าจองเวรคิดแก้แค้นกับผู้อื่นนะอย่าโกรธสัตว์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมีเมตตาต่อสัพเพสัตตานั่นแหละอันนี้แหละองค์ประกอบที่จะทำให้ได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมขึ้นอยู่กับการอบรมจิตให้มีปัญญามีเหตุมีผลนั่นเองที่เรียกว่าปัญญานะคือคนที่มีเหตุผลที่ถูกต้องเฉพาะไว้เลยนะต้องเป็นเหตุผลที่ถูกต้องมันมีเหตุผลไม่ถูกต้องอีกหรือมีบอกเหตุที่จะต้องไปลักไปขโมยเพราะว่าแม่ป่วยไม่มีเงินมีปัจจัยไปซื้อยาให้แม่ก็เลยจำต้องไปเป็นโจรนั้นการเป็นโจรของฉันเนี่ยคือการแสดงกตเวทิตาการทดแทนบุญคุณแม่ไม่บาปหรอกนะบอกถ้าทำเพื่อแม่ไม่บาปหรอกเป็นการทดแทนบุญคุณเฮ้ยการที่เราจะกตัญญูต่อแม่เราทำไมต้องไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนตั้งหลายคนตั้งมากมายรักแต่เฉพาะแม่เราไม่รักเจ้าของทรัพย์ที่เราไปขโมยมาไปแย่งไปชิงมาดอกหรือรักแคบไปไม่รักแม่คนอื่นด้วยดอกหรือรักเฉพาะแม่ของตัวเองอ่ะนะมันความรักความเมตตาของพระพุทธเจ้านี่รักทั้งหมดรักทั้งหมดเมตตาทั้งหมดท่านก็เลยมาฝึกให้พวกเราแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณให้ไปเลยนะใครควรจะรับได้จงมารับไปอดีตแม่ในปางก่อนแม่ในปัจจุบันนะให้หมดแล้วให้หมดฉันจะเป็นผู้ให้ชาติเนี้ยฉันจะให้แบบไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่แม่เฉพาะปัจจุบันนะอย่างนี้เรียกว่ากว้างว่ะคิดไกลคิดไกลคิดสั้นเห็นไหมเขาจะบอกว่าคนคิดสั้นนี่ไม่ดีนะถ้าบอกว่าคิดสั้นนะคนนี้คิดสั้นโอ้คิดสั้นมันคือการเห็นแก่ตัวคิดยาวมันคือการเมตตาไม่มีประมาณอันนี้สองคนนี้จะต่างกันคนคิดสั้นพลังจะน้อยคนคิดยาวคิดไกลพลังจะมากมันคือนั้นก็เหมือนเช่นกันถ้าคิดสั้นมันจะคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองถ้าคิดยาวเนี่ยมันจะคิดถึงว่าถ้าตัวเองกระทำตรงนี้แล้วมันจะไปกระเทือนใครบ้างใครบ้างจะได้รับผลตอบแทนในทางลบทางไม่ดีใครบ้างจะได้รับผลตอบแทนในทางบวกทางที่เป็นบุญเป็นความดีนี่เขาเรียกคนคิดไกลคิดไกลมันก็ย่อมจะดีกว่าคิดไกลคิดสั้นนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการนึกการคิดที่ถูกต้องนี่แหละไม่ใช่สอนไปถึงอื่นๆนอกโลกนอกจักรวาล นั้นเป็นเรื่องผลพลอยได้แต่ใกล้ตัวที่สุดคือสอนให้เราใช้ชีวิตให้ถูกต้องตื่นมาควรทำอะไรอะไรบ้างควรทำอะไรบ้างควรเว้นอย่าทำอันนั้นบาปตื่นแต่มืดแต่ดึกตื่นขึ้นมากล่าวคำพลุสวาจาคำหยาบคายด่ากันตั้งแต่ตื่นขึ้นเนี่ยไม่ได้ตื่นมาก็ไล่มงคลแล้วทั้งนั้นมันตื่นมาต้องกล่าวคำนะโมตัสสะและขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
ขอขอบใจเทพปุตตเทพธิดาทั้งหลายที่ดูแลรักษาชีวิตร่างกายของเราให้รอดมาตลอดคืนขอจงคุ้มครองปกป้องเราตลอดทั้งวันนี้ด้วยกล่าวให้กล่าวเป็นมงคลกล่าวมีเหตุผลเพราะสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมีพวกหนึ่งคืออักมนุษย์ต่ำกว่าเราอนุภาพน้อยกว่าเราคือพวกอักมนุษย์ที่เรียกว่าอสุรกายและเปรตและเดรัจฉานอักมนุษย์ที่อยู่ใกล้กายเราอยู่กับเราบนโลกใบนี้อีกสองพวกที่มีอนุภาพทางกายมากกว่าเรานี่คือจตุมหาราชิกานังเทพบุตรเทพธิดากับดาวดึงตาวติงสาเทวดาต่างๆทั้งปวงที่ชื่อว่าอินเทวดาในชั้นต่างๆนี่เขาเรียกอินพระอินเนี่ยคนเติมพระเข้าไปจริงๆเขาก็ไม่ได้บวชหรอกจัดเป็นผู้ประเสริฐนั่นเองพระแปลว่าผู้ประเสริฐพระอินจริงๆชื่ออินคนสงสัยไปถามพระพุทธเจ้าเทวดาเยอะแยะเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างอ๋อนั่นชื่อเท้าสักกะนั่นปัญจสิกขาเทพบุตรอันนั้นมาตาลีเทพบุตรอันนั้นวิสุกรรมเทพบุตรนอกนั้นล้วนแต่ชื่ออินอย่างที่เซนต์ตอนนะพระเจ้าบอกมีชื่อเฉพาะตำแหน่งก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่ชื่ออินเช่นเดียวกันถ้าจะทำให้เข้าใจง่ายเมืองมนุษย์นี่แหละคนนั้นเป็นพระราชาคนนั้นเป็นราชินีคนนั้นเป็นกุมารคนนั้นเป็นกุมารีนอกเหนือจากนั้นล้วนแต่ประชาชนเหมือนกันได้กล่าวเนี่ยนอกนั้นล้วนแต่ประชาชนอ่ะวันนี้มาสร้างบุญสร้างบารมีสร้างกำลังภายในทำคุณงามความดีแล้วส่วนหนึ่งเจ้าของได้เองไม่ต้องยกให้ตัวเองหรอกนะมันเป็นของเราอยู่แล้วบอกโอ้ยแกทำบุญอย่าลืมอุทิศบุญให้ตัวเองด้วยนะอย่าให้คนอื่นหมดเข้าใจไม่จริงใจผิดเราเป็นเจ้าของทุกอย่างแล้วอยู่แล้วเนี่ยเราต้องขออนุญาตตัวเองไหมเป็นเจ้าของกางเกงขออนุญาตใส่กางเกงหน่อยนะขออนุญาตใส่เสื้อหน่อยนะหมวกเราเองบอกขอยืมหมวกใส่หน่อยนะยืมใครของตัวเองอยู่แล้วในกรณีที่ว่าโอ้ของเราจะให้คนอื่นไหมคนอื่นจะเอาของเราไปเนี่ยหยิบเองไม่ได้ต้องเราต้องยกให้การยกให้มันก็ไม่มีชิ้นมีอันให้เห็นอีกเหมือนกันก็เลยว่าเปล่งวาจาหรืออธิษฐานไว้ในจิตขอยกผลแห่งบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคิดอย่างนี้นะหลวงพ่อจะกล่าวเป็นภาษาบาลี